สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวน้ำท่วมที่เชียงใหม่นะครับถนนขาดจากช่วงดอยสะเก็ดนะครับขอขอบคุณเครดิตข่าวจากเชียงใหม่นิวนะครับครับก็ขอความช่วยเหลือด่วนนะครับผู้ใช้เส้นทางสาย118เชียงใหม่เชียงรายนะครับสัญจรไม่ได้ติดในพื้นที่กว่า200-300คนร้องขออาหารมื้อเย็นและน้ำดื่มคาดว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับเมื่อเวลา 16:50 ของวันที่2สิงหานะครับรายงานข่าวแจ้งว่านะครับจากการที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเกิดมีฝนตกอย่างหนักจนทำให้บริเวณถนนสาย118นะครับสายเชียงรายไปเชียงใหม่นะครับได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและน้ำป่าไหลหลากถนนมีน้ำเอ่อล้นและถูกแรงน้ำพัดขาดจนทำให้ประชาชนและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่ขับเดินทางวันนี้นะครับไม่สามารถขับสัญจรไปได้ต้องติดอยู่ในพื้นที่และทางเจ้าที่ได้มีการสั่งเลี่ยงการสัญจรบนถนนสายดังกล่าวชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกตินะครับขณะที่ต่อมาทางผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งรายงานจากเจ้าที่ประจำตู้ยามห้วยหม้อบ้านห้วยหม้อตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีถนนขาดบริเวณบ้านดอยน้อยถนนสายเชียงรายเชียงใหม่ตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากลงมาจากดอยทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ทั้งสายเชียงใหม่และเชียงรายนะครับจากการตรวจสอบเป็นเรื่องจริงจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับขณะที่ในส่วนของสภ.ดอยสะเก็ดนะครับได้ใช้รถจราจรนะครับรถยนต์สายตรวจเจ้าที่ตำรวจชุดจิตอาสาภัยพิบัติตั้งจุดตรวจบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายขาขึ้นบริเวณหน้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยจากการตรวจเส้นทางถนนหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายบริเวณระหว่างหลักกิโลเมตรที่39-40สะพานบ้านปงอ้อนะครับหมู่5กับสะพานบ้านแม่หวานหมู่3ช่วงหลักกิโลเมตรที่35-36และสะพานช่วงหลักกิโลเมตรที่32-33บ้านแม่หวานตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ช่วงสะพานที่กำลังก่อสร้างปรับปรุงปริมาณน้ำยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณ 14:30 นนะครับทำให้เกิดถนนขาดช่วงดังกล่าวรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าที่ตำรวจตู้ยามห้วยหม้อร่วมกับชุดจิตอาสาภัยพิบัติผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครจึงได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจคอยแจ้งเหตุและช่วยประชาชนและถนนทางเบี่ยงช่วงบ้านปางแฟนหลังตู้ยามทางหลวงเก่านะครับลัดไปตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บริเวณบ้านปางปงมีดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางถนนไม่สามารถใช้การได้ดีนอกจากนี้ยังทราบจากการรับแจ้งจากเจ้าที่ตู้ยามห้วยหม้อถนนระหว่างหลักกิโลเมตรที่35-36กับหลักกิโลเมตรที่38-39ตำบลป่าเมี่ยงมีรถยนต์ตกค้างอยู่ประมาณ50-60คันมีประชาชนประมาณ200-300คนติดค้างอยู่บนถนนไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เนื่องจากถนนตัดขาดช่วงดังกล่าวจึงได้ร้องขออาหารมื้อเย็นและน้ำดื่มอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางเจ้าที่ได้ประสานกับทางนายอำเภอพร้อมทั้งนายกเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงและมูลนิธิในพื้นที่รวมไปถึงทางผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นข่าวฝนตกแล้วก็ถนนช่วงเชียงใหม่เชียงรายถูกตัดขาดนะครับช่วงดอยสะเก็ดไปถึงเวียงป่าเป้านะครับตัดขาดเพียงช่วงนะครับขอบคุณเครดิตข้อมูลภาพจากเชียงใหม่นิวนะครับสำนักข่าวเชียงใหม่นิวเนี่ยครับขอขอบคุณข้อมูลทางช่องเด่นบริตี้ก็ขออนุญาตนำมาเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับโดยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับสำหรับเช้านี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบครั้งต่อไปนะครับผม